วัสดีค่ะสมัยก่อนเนี่ยเก๊ะเนี่ยเอาหนังสือไว้ใต้เก๊ะเพราะว่ากระเป๋าพี่ที่ถือเนี่ยใบแค่ประมาณเท่านี้เฮ้ยเป็นเหมือนกันแต่นั่นแหละแล้วก็เอาตัวหนีบหนีบแล้วเวลาโดนตีทีก็คือเขาจะนับตามราคาหนังสือที่อยู่ใต้โต๊ะเกียร์แรกเลยมึงสองร้อยแล้วขึ้นเลยกูกวาดหมดเลยผู้หญิงที่ยืนซื้อไก่อยู่จริงเหรอมาโถแล้วมึงนึกภาพจังหวะรถสไลด์อ่ะท่อแดงบางทรายร้อนๆน่ะมันอยู่ใต้ท้องเนาะแล้วมันสไลด์ไปด้านนี้ไปโดนขาสวยๆของพวกเขาอ่ะจ่ายเงินไม่หวั่นไม่ไหวเลยกูไม่เคยโดดเรียนกูเถียงครูทุกวันแล้วถ้าใครบอกกูเคยโดดเรียนนะกูตกคว่ำเลยอ้าวแล้วพี่ไปโดดเรียนแล้วเมื่อกี้บอกว่ากูมุดกูไม่โดดกูขุดแล้วมุดเอาก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอดขอล่ะวายก็ได้สวัสดีครับผมเด็กชายพอสลันนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงครับแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าแสบมากๆนะครับเป็นพี่ชายที่ผมรักมากๆนะครับก็วันนี้ขอเชิญพบกับเด็กหญิงลันน้องเปรมว้าวสวัสดีค่ะต้อนรับอีกรอบนะฮะคุณแอนดูโคนินสวัสดีครับโอ้โหแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับพี่ฮอตชื่ออะไรครับชื่อหลังหนองเปลือยสวัสดีครับหลังหนองเปลือยครับผมไม่พักโอ้ครับผมไม่พักก็อยากรู้ก่อนเลยทำไมหลังหนองปลือวะเนี่ยจริงๆเป็นฉายาผมสมัยเด็กๆเนี่ยหัวแดงๆหน้าตาเป็นฝรั่งหัวแดงหัวแดงแล้วมันก็จะค่อยๆไล่เอาหัวแดงเหมือนฝรั่งเขาเลยเรียกว่าหลังก็คือบ้านผมนี่อยู่แถวหนองปลือเขาก็จะเรียกว่าหลังหนองปลือพัทยาใช่หลังโซนพัทยาหนองปลือมันก็จะมีชื่อเรียกกันเป็นช่วงยุค90ยุค90เป็นมุกยุค90นี่ถ้าเจอรถเต่าแล้วตบอ่ะเคยโดนไหมทำไมอ่ะเอาสมัยก่อนอ่ะ90ทำไมเจอรถเต่าแล้วตบอ่ะตบก่อนเลยได้เปรียบไม่หยีกันเหรอตบผมตบโอ้โหแม่งมาหมดแล้วจบจากโรงเรียนอะไรเนี่ยผมจบจากบาลามุงอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจริงเหรอใช่โรงเรียนประจำอำเภออินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอย่าจริงโรงเรียนบาลามุงบาลามุงเขาใส่ชุดอย่างนี้เหรอชุดแบบนี้ใส่กระโปรงนี่เหรอใช่ๆตอนเข้าไปก็ใส่ชุดผู้ชายนี่แหละแต่ขาออกมาใส่ผิดอ้าวแสดงว่าต้องแก้ผ้าดิวันนี้ให้ใส่ชุดเรียนมาเพราะว่าจะคุยเรื่องเรียนครับผมตอนที่อยู่โรงเรียนอ่ะเป็นกูไม่อยากถามเลยคือจะถามว่าเป็นนักเรียนประเภทไหนเอาจริงนะผมหน้าอาจจะดูเถื่อนๆดูแบดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเรียนอยู่ถามว่าเฮี้ยวไหมเฮี้ยวกับนี่แหละอยากจะบอกว่ามีเส้นบางๆอยู่การเป็นเด็กนักเรียนที่เฮี้ยวกับเด็กที่มันจะมีเส้นใยบางๆกั้นอยู่ซึ่งผมเป็นเด็กนักเรียนที่เฮี้ยวมีสัมมาคารวะไม่เคยทำอะไรที่มันแย่จนเกินไปแย่จนเกินไปก็ถือว่าเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อคือผมเป็นเด็กดื้อผมเป็นเด็กหนึ่งคือเป็นเด็กกิจกรรมชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เรียนแน่นอนทำกิจกรรมอย่างเดียวเป็นพรีเซนเตอร์โรงเรียนดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งเฮ้ยเป็นดัมเมเยอร์เหรอถือป้ายโรงเรียนวงดุริยางหนักไปกว่านั้นคือวงโปงลางด้วยเฮ้ยแล้วคุณไปทำอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนไปยันโรยสนามโรยขาวๆเหรอนักฟุตบอลโรงเรียนด้วยโรยเลยโรยเนี่ยโรยเงี้ยโรยเป็นเส้นยาวๆใช่โรยสนามเพราะว่าคือเราไม่อยากเข้าห้องเรียนเราจะทำทุกวิถีทางที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนถึงบอกว่าเป็นเด็กกิจกรรมแสดงว่าคุณมีประโยชน์กับโรงเรียนใช่เราก็จะตีซีกับอาจารย์จะไปแนะแนวคนหนึ่งเขาเรียนกันเราก็จะไปแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆเชิญชวนน้องๆเข้ามาล่อเป้าพรีเซนเตอร์โรงเรียนล่อเป้าไปหาสาวใช่ไหมจะไปต้องซีดด้วยไม่แล้วอยากรู้ไอ้ใส่กระโปรงเงี้ยก็โปรงลางปะโปรงลางไงไปทำอะไรในโปรงลางโอ้ผมตีโปรงลางเลยจริงเหรอใช่คืออะไรวะโปรงลางไอ้ที่เป็นป้องป้องที่เรียงลงมาจากโค้งเคยเห็นไหมเขาก็จะมีดีดพินดีดขิมเคยเห็นนางไหไหมจริงๆอ่ะไปจีบนางไหก่อนอ๋อเข้าใจแล้ว
เอางี้ดีกว่าตอนเรียนอ่ะพี่เรียนสายไหนศิลปภาษาเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นคณิตศาสตร์ศิลปภาษาอะไรฝรั่งเศสเบอร์ภาษาอังกฤษอ๋อเรียนศิลปภาษาก็เป็นศิลปภาษาเลยเรียนศิลปภาษาเลยห้อง1ห้อง2คือห้องพละห้อง3ห้อง4คือห้องศิลปะห้อง5ห้อง6คือการงานพื้นฐานอาชีพอะไรซัมติงแต่ห้อง10 11 12เนี่ยห้องคิงอ๋อแล้วพี่อยู่ห้องที่ห้อง4ห้อง4โอ้โหพูดมากันว่าอยู่ห้อง11 12เป็นเรียนช่างไม้แล้วตอนเรียนเรียนวิชาที่เราชอบวิชาอะไรวะสุขศึกษาเรียนเรื่องเพศแต่เด็กเลยจริงชอบมากชอบเฮ้ยมันเป็นความรู้ที่ดีนะจริงจริงเรียนรู้อย่าไปแบบดูถูกนะสุขศึกษาไม่ใช่ดูถูกหรอกผมว่าบางคนมันอายใช่ทุกวันนี้ทุกคนอายเรื่องพวกนี้หมดแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราใช่เพราะเราต้องใช้ไงใช่ต้องใช้มันพูดมารายการอะไรวะเนี่ยไลฟ์สไตล์ในโรงเรียนที่บอกไปไงก็อย่างที่บอกเป็นเด็กที่กิจกรรมที่กิจกรรมแล้วก็แต่งตัวใช้ได้แต่งตัวใช้ได้เรียกตีนอ่ะคือสมัยพี่มันจะเป็นเวสต์พอยต์เป็นผ้าเสิร์ตแล้วพี่จะไปรีดแล้วชุบแป้งให้เอามันเป็นสีขาวรู้ไม่เอาไว้ทำอะไรทำไมอ่ะเวลาครูตีแล้วมันจะไม่โดนน่องทำไมอ่ะเวลาความแข็งของผ้าเสิร์ตเวลามันไปชุบแป้งอ่ะมันจะแข็งเวลาซัดไปอ่ะมันจะดังฟลับเลยนะแต่ไม่ถึงเนื้อคือเกมันแข็งซัพพอร์ตสมัยก่อนเนี่ยเก๊เนี่ยเอาหนังสือไว้ใต้เก๊เพราะว่ากระเป๋าพี่ที่ถือเนี่ยใบแค่ประมาณเท่านี้เฮ้ยเป็นเหมือนกันอันนั้นแหละแล้วก็เอาตัวหนีบใช่แล้วเวลาโดนตีทีก็คือเขาจะนับตามราคาหนังสือที่อยู่ใต้โต๊ะจริงเหรอจริงครูตีเขาจะไล่แต่กางเกงเราหนาใช่ไม่มีผลพักหลังมาคุณครูสมัยก่อนคือมาเวลาครูตีครับหลบได้ครับมาแล้วนะแล้วพอหลังๆมารู้มุมใส่มุมจะฟับยังไงเจ็บครูฉลาด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 แล้วเราเข้าห้องปกครองมั้ยเรียกว่าแชมป์เอาเรื่องที่หนักที่สุดดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ให้นักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนแต่ถึงแม้จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนจะต้องใส่หมวกกันน็อกสมัยนั้นนะเราอายมากกับการใส่หมวกกันน็อกเนาะสมัยก่อนนะแม่งไม่ได้เราเด็กแว้นถูกต้องผมเด็กกันเคยเห็นหมาไหมทุกวันนี้เคยขับรถตามข้างทางแล้วเวลารถคันไหนที่เขาเปิดกระจกให้หมาเอาหน้าออกมาไหมเหมือนเราเวลาขี่รถเราชอบแล้วถ้าใส่หมวกกันน็อกกูมองท่อไม่ถนัดทำไมต้องมองท่อกูไม่เข้าใจว่ากลัวหายหรอน็อตกูก็ใส่ครบจับล่างเฟรมหลังนี่เจาะเป็นลูกตีนหมาจริงเหรอไลท์เวทครูนี่เกียร์แรกเลยหน้าโรงเรียนโชว์สาวสองข้างทางมันจะมีไอ้อกไก่ชุบแป้งเคยเจอไหมแล้วกินกับซอสมาสิบบาทกินกับซอสมะเขือเทศจังหวะเป๊ะเลยผู้หญิงก็จะออกกันเป็นแถวก็จืนซื้อไก่เราก็จอดรถคือรถไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ไอ้ตรงที่จอดรถที่ผมจอดเนี่ยมันจะมีเคลียร์ป้าเป็นเจ้าของบ้านคนที่จะจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นคือไอ้พวกที่ไม่ใส่หมวกน็อกไปก็ออกมาจากนั่นเข็นออกมาสตาร์ทแดงบางทรายพ่อแดงบางทรายอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมือเคยเห็นเกียร์แรกเลยมึงสองลอยบึ้งแล้วขึ้นเลยกูกวาดหมดเลยผู้หญิงที่ยืนซื้อไก่อยู่จริงเหรอจริงมาโถแล้วมึงนึกภาพจังหวะรถสไลด์อ่ะท่อแดงบางทรายร้อนๆอ่ะมันอยู่ใต้ท้องเนาะแล้วมันสไลด์ไปด้านนี้ไปโดนขาสวยๆของพวกเขาอ่ะจ่ายเงินไม่หวั่นไม่ไหวเลยก็เลยเข้าโอ้โหแล้วเมื่อกี้บอกเข้าไปบอกคอเพราะไม่ใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวอันนี้จะเท้าความว่ารถไปจอดข้างนอกมันเป็นบริเวณที่เขาซื้อของกันแต่มันอยู่ในมันเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนก็เลยไปกวาดเขาซะสับสองเลยสับสองลอยเลยลอยเอาไม่อยู่ถนัดอันนี้คือเรื่องที่แบบหนักที่สุดหนักที่สุดที่โดนแล้วที่สำคัญคือพ่อแม่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แล้วห้องฝ่ายปกครองเขาไม่เรียกผู้ปกครองเหรอมอไซค์รับจ้างโอ้จริงเหรอโธ่สุดยอดให้พ่อไปมอไซค์รับจ้างพ่อเออคือแม่มีของหลังพ่อทิ้งผมไปตั้งแต่เด็กไม่รู้เรื่องราวไปเลยสี่แยกบางละมุงไปนิดนึงก็จะเป็นคนประจำให้เขามาเป็นผู้ครองรับรู้ทุกสิ่งอย่างเรื่องเฮ่ๆของเราแล้วเขาโปรอ่ะเขาโปรเขามาเขาโอเคเลยเขานั่งเสื่องๆนิ่งๆนิ่งๆเขารู้อ่ะเข้าใจความหมายไม่ใช่พ่อตัวไหมมันก็จะอึ้งๆมึนๆหน่อยมึนๆแต่ก็ถือว่ารอดได้ทุกครั้งทุกวันนี้เดี๋ยวแม่รู้แล้วรู้แล้ว
พี่ต้องบอกก่อนว่าทำไมพี่ถึงโดนจับมันมีหลายเรื่องอ่ะพี่ซอยสั้นๆเลยนะแอบตีกันในห้องน้ำดูดบุหรี่ดูดบุหรี่เป็นหมดเอาทุกอย่างอ่ะด้วยความสูงของเราพวกนั้นมันเตี้ยกว่าเรามันสูงตีกันก็เวลาถามรุ่นน้องใครบ้างเมื่อกี้หนูไม่รู้จักชื่อค่ะแต่รู้ว่าพี่เขาหน้าฝรั่งสูงมีอยู่คนเดียวมั้ยคนเดียวทั้งโรงเรียนไอ้อย่างงี้แสดงว่ามีเรื่องในโรงเรียนบ่อยเกิดจากอะไรเรื่องส่วนใหญ่เลยเรื่องผู้หญิงป่ะสมัยก่อนมีเรื่องผู้หญิงมีแต่ว่าเมื่อก่อนศักดิ์ศรีค้ำคอมันเยอะเคยเจอมั้ยเมื่อก่อนคำพูดติดปากเด็กยุค90แล้วเป็นเด็กพัทยาอะไรพวกนี้ถามมองหน้าพ่อมึงเหรออ่ะนี่บอกผมเหรอใช่จริงๆไม่รู้เป็นอะไรสมัยก่อนมองไม่ได้แล้วก็บางทีอ่ะผมเคยเข้าใจนะว่าแบบเด็กแว้นด้วยกันน่ะเนาะอยู่ในซอยมันว่าวเกียร์เข้าใจว่าวเกียร์มั้ยมันเกิดขึ้นได้แต่เสือกมาว่าวตรงซุ้มกูมันเกรงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าซุ้มมันดูอยู่ตรงนี้มาก็พยายามจะบรรจงนั่นแหละจะทำงั้นเอ้าขี่ตามไปเลยตามนี่เมื่อกี้มึงเบิ้ลใส่ใครแน่เป็นอย่างนั้นไปแล้วอยู่ในโรงเรียนอ่ะอยู่ในโรงเรียนไม่ค่อยอ่ะผมเป็นคนเป็นเด็กดีของผู้ใหญ่อยู่เป็นมาอยู่เนี่ยสารัตอยู่เย็นแต่อนูอยู่เป็นที่ผมหนักสุดเนี่ยก็คือเด็กโรงเรียนอื่นเขามามีเรื่องกันแล้วผู้ชายเสือกต่อยผู้หญิงอ๋อถ้าอย่างนั้นอันนั้นกูใส่เลยยับด้วยไม่ใช่คู่กูด้วยนะไม่ใช่เมียกูด้วยด้วยความที่ในมุมดาร์กของเรามันก็จะมีมุมที่รับผิดชอบต่อสังคมอ่ะเข้าใจความหมายปะคือเราสนุกสนานไม่เคยห้ามใครไม่เคยไปชกใครก่อนไม่เคยไปตีรันฟันแทงกับใครขนาดนั้นเรามีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่โคตรดีเลยดีจริงปกติเราอยู่เรียนเราชอบโดดเรียนมั้ยชอบเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือ uh-huh. แต่ว่ามันมีข้ออ้างไม่ได้ในยุคผมยุคผมเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีบรรทัดฐานของเขาคือว่าลูกจะต้องเรียนหนังสือเวลาพ่อแม่คุยกันมันจะมาอวดกันเรื่องลูกมึงจบอะไร ลูกเรียนที่ไหนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเป็นแล้วถ้าลูกเกเรอ่ะมันเป็นอะไรที่แม่แบบอายมากแม่อายเข้าใจความหมายปะแม่ไม่ค่อยอะไรแต่ป้าข้างบ้านชอบมีปัญหาชอบใช่ถ้าอยากรู้ลูกจบไอ้หนูจบหรือยังสมัยก่อนนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือพ่อแม่เขาจะเป็นแบบนั้นเขาอยากให้มีความรู้ในโรงเรียนไงแต่ซึ่งสมัยเนี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วสมัยเนี้ยจริงๆความรู้นอกโรงเรียนกับประสบการณ์ต่างๆมันดีกว่านะใช่คือที่พูดให้ก็คือฝากตรงน้องด้วยนะที่พูดเนี่ยคือพี่ผ่านมาละคือเราเล่าย้อนหลังให้ฟังแต่ถามว่าไอสิ่งที่ควรเรียนหนังสืออ่ะมันพื้นฐานมันต้องมีพื้นฐานมันต้องมีคนอะไรก็แล้วแต่มันต้องเรียนอย่าบอกว่าไม่เรียนเลยไม่ได้เรียนเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ลงลึกอะไรที่เราชอบอ่ะคือเป็นคนชอบอะไรชอบแสดงแต่เด็กอ่ะเออจริงเหรอชอบแนะแนวเป็นชองชอบกิจกรรมอ๋อชอบทำกิจกรรมแนะแนวไปหาความรู้นอกโรงเรียนเอาแทนดีกว่าคิดอย่างนั้นมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เอาเลยเข้าใจความหมายเข้าใจแต่ถ้าคุณอยากเรียนตั้งใจอยากเป็นด็อกเตอร์คุณก็ไปเป็นผู้บริหารนักบริหารจะให้ผมไปเป็นนักบริหารมันไม่อยู่ในหัวผมเลยแล้วเราโดดเรียนส่วนใหญ่เราไปไหนดีกว่าไปโต๊ะสนุกไม่ชอบเข้าแถวเพราะทรงผมผิดเราไม่ลองเราต้องไปสายกว่าหน่อยเราต้องไปสายกว่าหน่อยแล้วก็คือเราก็ไปแทงสนุกหนีไปแทงสนุกแต่การโดดเรียนของกูแอดวานซ์มากกูไม่เคยโดดเรียนกูเถียงครูทุกวันนี้แล้วถ้าใครบอกกูเคยโดดเรียนกูตกความเลยอ้าวแล้วพี่ไปโดดเรียนแล้วเมื่อกี้บอกว่ากูมุดปกติเขาโดดข้ามกำแพงไปกูขุดดินอันนี้มุดกูขุดดินขุดดินมึงไปดูได้ไม่รู้เขาอุดหรือยังรั้วมันเป็นคานคือรั้วถ้าไม่ทำคานรั้วจะล้มได้แต่นี่เขาเทคานด้านล่างเพราะฉะนั้นมันจะมีคานอยู่กูไม่โดดกูขุดแล้วมุดเอาเรื่องขุดทุกวันหรือว่าขุดแล้วปิดรั้วกูไปกูเรื่อยๆแต่ว่ากูจะมีเอากิ่งไม้ของกูมาบังเสื้อเรียนไม่เลอะอ่ะไม่เลอะโอ้โหกูขุดลึกขุดลึกด้วยมันไม่ได้แค่ตัวสอดลงไปคือเมื่อก่อนตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็มุดไปได้มุดลงไปอ๋อไปแทงนกแทงนกอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้แบบว่าป๊อปปี้เลิฟบ้างอ่ะรักแรกเลยตอนอนุบาล3โอ้โหโอ้นี่กูเล่าไกลแล้ววะไม่แต่นี่ป๊อปปี้เลิฟกูจริงนะรักมัธยมอ่ะช่วงรักอ๋อรักมัธยมที่ต่ายกูเรียนอยู่ม3ต่ายเรียนอยู่ม6ต่ายเป็นดาวโรงเรียนแล้วใครจีบใครอ่ะผมเป็นคนชอบรุ่นพี่ตอนนั้นรักเขาเป็นนางรำนางรำแล้วห้องคิง yeah. เด็กห้องคิง mm-hmm. เด็กสายวิทย์เนี้ยเอาสมัยก่อนเราฮอตขนาดไหนดีกว่าก็มีตบกันอ่ะตบกันแย่งพี่เหรอสมัยก่อนผมเป็นนักฟุตบอล
นักฟุตบอลโรงเรียนนักกีฬาโรงเรียนตัวคกครับอ่ะก็คือเกือบเทียบจังหวัดตอนนั้นสกินเฮดแบบสาวไม่ชอบอ่ะตบกันแยกเลยเหรอก็อยู่โคราชจันทร์เลยมึงกรี๊ดเสียงดังไงพี่แอนมันยอมที่ไหนนะอีกฝั่งนึงเออพี่แอนของกูอะไรประมาณนั้นสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ท็อปออฟเดอะทาวน์มากเรื่องตบเรื่องอะไรกันพวกนี้เรากลับมาเรื่องความรักกับดาวโรงเรียนดีกว่าเออทำไมต้องตายต้องตายพี่ตายคือเราไปจีบเขาเราไปจีบเขาจีบนานไหมนานใช้วิธีไหนจีบเออวิธีไหนจีบเมื่อก่อนเป็นคนที่กูเป็นเหมือนสุนทรภู่สุนทรภู่เนี่ยโรงเรียนมึงอะบูดเออเป็นสุนทรภู่เป็นคนชอบเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วเคยส่งให้เขาครั้งแรกส่งเพลงให้เขาเหรอส่งเพลงให้เขากูจะมีเงิน3บาทของกูทุกวันกูส่งให้เขาทุกวันเขามีเพจเจอปิ๊ดอ่าเพจเจอไอ้ตู้หน้าโรงเรียนตู้หน้าห้องปกครองเลยต้องโทรไปศูนย์ก่อนด่าน162สวัสดีค่ะรักเธอเหลือเกินปานจะเกินกินก็ต้องฝากข้อความไปฝากข้อความไปมันจะไปขึ้นในเพจมันจะไปขึ้นปิ๊ดของเขาส่งทุกวันเหรอส่งทุกวันนานแล้วมีนานแต่ไอ้พีคสุดคือวันเกิดเขาเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาไปให้เขาพร้อมดอกกุหลาบแต่เขาอ่ะเอาไปให้คุณครูครูเอาไปพูดนะเขาพูดหนาสะทงไงครูอยู่ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 มันก็จะมันจะเรียงกันอย่างงี้ครูสูงกูอยู่แล้วอยู่หน้าเอ้ยอยู่หลังอ๋อสูงอยู่หลังแล้วมันก็อยู่ขนาดกับเขานี่แหละพอม .6 อ่ะเด็กมันจะเรียนไม่ค่อยเยอะถ้าม .3 แต่ไอ้แถวมันก็เลยจะถั่วๆหน่อยความสูงของกูก็เลยจะถั่วๆเขามองเขาไม่มีความเขาจะเปรียบพูดตอนนี้กูมีความสุขเลยกูก็ส่งต่ออ๋ออ๋อส่งคือส่งเนี่ยอ๋อส่งให้อย่างยืนเขาแถวอย่างนี้ตรงนี้แต่มึงเข้าใจมันมีตัวสกัดนะพวกอะไรกันมาเนี่ยผิดก่อนกูไปโอ้โหทั้งชื่อหัวและชื่อกูอยู่ข้างล่างเรียบร้อยวันนี้คุณครูมีกลอนจะมาอ่านเป็นเด็กๆฟังแล้วจีบติดเขาสวยจีบติดเป็นนัดทงนัดเที่ยวกันไหมนัดจีนัดมาที่บ้านยอมรับแหละว่าแบบอยากอยู่ด้วยกันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าขาวผ่องรถบัสขาวผ่องคือวิ่งจากสัตหีบไปชลบุรีไปตึกน้ำมันต้องกดวิชาล่ะมึงกูเนี่ยไม่กดวิชากับเขาหรอกแต่ไปด้วยเข้าใจป่ะเมื่อก่อนอ่ะขอแค่นั่งข้างๆอ่ะจริงมึงจะขับไปเชียงใหม่ก็ได้ใช่เหมือนเวลาเราจีบสาวในห้องอ่ะแล้วมีไปทัศนศึกษาที่ไบเทคบางนาวิเชียร์ไปไบเทคว่ะหาที่นั่งเลยเห็นเขานั่งอยู่ปุ๊บนั่งด้วยนั่งด้วยแล้วก็นั่งกันอยู่ 4-5 ชั่วโมงฟินแล้วแค่นั้นอ่ะโอ้จริงสมัยก่อนเพิ่งนึกออกเอาอย่างนี้อยากรู้ต่อณตอนนั้นเราจีบเขาด้วยนั่นเป็นแฟนกันไปเดทด้วยนั่นมีความรักที่บริสุทธิ์เลิกกันเพราะอะไรวะเลิกกันเพราะเขาจบพอห่างกันอ่ะคือพอเขาจบออกไปแล้วแล้วสมัยนั้นมันติดต่อกันยากไหมยากยากไม่เหมือนสมัยนี้มันจะไปเจอกันยังไงอ่ะแล้วก็คือแบบเราก็หมดโควต้าของนักฟุตบอลย้ายโรงเรียนไม่ที่ใช่ย้ายโรงเรียนย้ายโรงเรียนด้วยแล้วเขาก็เข้ามหาลัยถูกต้องเขาไปมหาลัยหลังจากไม่เคยเจอมาเจอเขาเศร้าไหมเศร้าดิขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหน้าบ้านทุกวันไม่ต้องเจอหน้าคือเรารู้อยู่แล้วแต่คิดว่าสักวันเขาจะกลับมาเยี่ยมแม่เพราะเขาไปเรียนมหาลัยคือมันไม่ได้ไปกลับอ่ะมันคงนักน่าจะต้องแบบอยู่หอเขามหาลัยที่ใกล้สุดตอนนั้นคือมอบูซึ่งเขาไม่ได้เรียนมอบูเขาน่าจะเรียนศรีปทุมหรืออะไรสักอย่างซัมติงอ๋อแต่เราอยากเจอเขาจากบ้านไปไกลไหมประมาณสัก 4-5 โลอ๋อไม่ไกล 4-5 กิโลแต่ไปทุกวันไปทุกวันเพราะคิดว่าเขาคงกลับมาโอ้โหโคตรมุ่งมั่นอะมุ่งมั่นบอกก็คือไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาวันไหนใช่ไม่รู้แต่หวังว่าแม่งต้องกูต้องมีเจอสักวันแหละมึงอาทิตย์นึงไม่เจอแล้วไปแล้วอยู่นานมั้ยไปนั่งรอน่ะไม่รอดิขี่ผ่านแล้วกลัวแม่เขาน่ะแม่เขาอ๋อก็คือขี่ไปส่องทุกวันน่ะส่องทุกวันน่ะเพราะเขาเป็นหมู่บ้านเราขับผ่านก็ขี่ค่อยๆขี่ชะเง้อดูมาเพราะว่ามีรองเท้าเปล่าอะไรแล้วได้เจอบ้างมั้ยไม่เจอไม่เจอเลยเจอเขาอีกทีคือเขามีลูกละมีครอบครัวตั้งแต่เขาม .6 กันแล้วเจออีกทีนึงเขามีลูกแล้วจริงเหรอแล้วก็หลังจากที่เจอกันก็มีทักกันใน Facebook บ้างเป็นยังไงสมัยนี้มันจะมีกลุ่มของพวกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าตอนที่จบจากม .6 ไปก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยก็พยายามติดต่ออย่างที่บอกไงเขาเปลี่ยนเบอร์ด้วยคือจะให้เราจอดถามแม่เขาที่บ้านก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนใหม่หรือยังแล้วตอนเศร้านั้นเรามีเพลงที่เราฟังแล้วแบบมีเพลงออลัคนาแล้วก็เพลงของพี่เจมไม่บอกก็รู้ว่าเธอเพลงสมัยก่อนเศร้าจริงๆนะ
คือเพลงสมัยก่อนอะแม่งฟังทุกวันนี้แม่งก็กินใจเข้าใจความหมายไหมมันบางทีอะเพลงเก่าอะมันไม่ได้กินใจขนาดนั้นหรอกแต่เราอยู่ในช่วงนั้นที่เราฟังมันตอนกำลังเศร้าเลยใช่ไหมใช่เรามีแบบว่าความฝันแบบวัยเด็กไหมตอนนั้นอะความฝันวัยเด็กของผมเลยผมอยากเป็นทหารเพราะว่าหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเราอยู่พัทยาแล้วก็ญาติญาติแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นทหารหมดเหรอเป็นใช่เป็นทหารเป็นตำรวจ อะไรเงี้ยมาก่อนข้าราชการจะค่อนข้างถูกใจผู้ปกครองแล้วก็มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวผมไปเรียนใน10นะแม่ส่งไปเรียนใน10ติดด้วยนะเหรอแต่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ว่ามีคนมาติดต่อผมเข้าวงการก็นั่งช่างใจอยู่นะว่ากูจะตัดหัวเกรียนหรือว่ากูจะไว้ผมยาวแล้วเราเลือกอะไรกูควายผมยาวกูควายผมยาวด้วยกันต้องยอมรับว่าตอนนั้นโกหกแม่บอกว่าสอบไม่ติดทุกวันนี้ยังแอบคิดในใจว่าพอมาถึงจุดนึงที่เราอิ่มตัวแล้วอ่ะยังเคยคิดนะว่าอยากกลับไปสอบแต่อายุไม่ได้เลยคือสิ่งที่เราเคยทำผิดต่อเขาอ่ะเคยโกหกแม่เคยแบบจะเป็นได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วก็เลยแบบพอโตขึ้นมาเราได้ทำทุกอย่างแล้วพอถึงจุดนิ่งเนี่ยเราก็เลยแบบกูเป็นทหารเปล่าวะให้แม่งจบไปถ้าอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงน้องๆบ้างไหมน้องๆวัยเรียนตอนเนี้ยอยากจะฝากน้องๆนะครับถึงการใช้ชีวิตอยากเป็นอะไรเป็นจริงๆมันถึงทำในสิ่งที่ชอบใช่มันเป็นถึงยุคนี้ละมันแต่ละเราต้องยอมรับก่อนว่าแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันคุณได้ผู้ปกครองที่ดีเพราะพ่อแม่ที่เขาเข้าใจเราก็มีก็ปล่อยให้เราใช่แต่บางคนที่เจอที่เขาขีดเส้นใต้ให้เราจริงๆมันมีทริคง่ายๆนะพี่แนะนำให้ตามน้ำไปก่อนตามน้ำพ่อแม่ไปก่อนไม่ต้องไปฝืนถ้าอยู่ดีๆไปขัดพ่อแม่เลยเราจะทะเลาะเปล่าถูกต้องจริงๆแบบหาอะไรที่มันซอฟๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตามน้ำไปก่อนแล้วพูฟให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นเออว่าเราทำอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำได้ดีความคิดเขาเนี่ยกูเข้าใจพ่อแม่เป็นหมอแม่งก็อยาก110ให้อยากให้ลูกเป็นหมอแต่ถามว่าหัวกูจะเป็นหมอได้ไหมหมอนวดอ่ะไม่แน่ถูกป่ะมันก็แล้วแต่ละคนใช่ถูกต้องทุกคนมีแนวทางของตัวเองเส้นทางของชีวิตแม่งไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้อยู่แล้วมึงอาจจะเป็นเด็กเกเรในวันนี้แต่เชื่อไหมกูเห็นรักต่อนักแล้วที่ปัจจุบันเนี่ยแม่งอยู่สูงกว่ากูอีกเพราะว่าเขาเจอในสิ่งที่เขาชอบถูกแล้วเขาทำมาได้ดีถูกมึงล้มเขาไว้กูบอกเลยแม่งแข็งเป๊ะหมายถึงอะไรชีวิตสิชีวิตเสียงได้เลยชีวิตจริงๆก็คือแบบอยากเป็นอะไรทุกคนมีความฝันแล้วบอกได้เลยกูกล้าพูดได้เลยว่า10%นักเรียนที่จบมามึงไม่เคยได้ทำงานในสิ่งที่มึงเรียนมาหรอกน้อยน้อยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราทำให้เขาเห็นไม่ต้องไป against เขาไม่ต้องไปบอกโอ้ยไม่เอาหรอกเรียนไปเถอะแต่เราก็ทำตามยังไงมันก็เป็นความรู้อ่ะติดหัวเราจะเป็นนักร้องจะขายเสื้อไอ้เชี่ยขายเสื้อรวยกูก็มีเราเข้าใจในแบบในสิ่งเดิมๆเก่าๆแต่ว่าเราทำยังไงให้มันไปควบคู่กันได้คือความสมัยใหม่ความซีวิไลเข้ามาสู่เราทุกวันนี้เราจะทำไงให้มันจูนกันติดเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าพ่อแม่เขาก็คือพ่อแม่เราอยู่ในค่ำแต่ทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยทางเนี้ยมันก็ไปได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลที่พี่พูดมาใช้ชีวิตซะมันคือชีวิตเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นคนดีมึงเป็นอะไรก็ได้กูขอให้มึงเป็นคนดีจบดีว่ะจริงๆโคตรเท่เลยเฮ้ยโคตรเท่เลยกูพูดได้ไงไว้โอ้ยอ่ะพี่วันนี้ต้องบอกขอบคุณมากๆเอ้ยมีแบบจะฝากช่องทางการติดต่ออะไรก่อนนะติดตามผลงานของพี่ได้นะครับทาง IG Andrew Rice นะครับ A N D Rเลข3แล้วก็ w.rise เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้ได้ครับแล้วก็มี Facebook andrewcronan ก็คือจะเป็นหมวกกันน็อกสีเขียวก็ติดตามผลงานช่องทางเลยเดี๋ยวอัปเดตตลอดได้ก็มีช่อง7นะครับละครที่ถ่ายทำอยู่แล้วก็ช่องอื่นก็มีนะช่องเลยยังไงก็ฝากด้วยและที่สำคัญก็คือฝากช่อง YouTube ของน้องพอสลันรักน้องน้อยๆแต่รักน้องนานๆขอบคุณมากครับพี่เป้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เป้าสวัสดีครับผมไปไหนอีกเนี่ยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าจะให้พอสเชิญเพื่อนๆคนไหนมาออกรายการในดีเคยแรงอีกนะฮะหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพอสก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องของพอสนะฮะช่องพอสลันช่องพอสลัน Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ